สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำไอ้ตัวนี้เป็นปั๊มที่ว่าสะดวกนะครับสะดวกกับการใช้งานแต่การตั้งกับเครื่องของเราเนี่ยมันต้องมีวิธีการนะครับเพราะว่าตอนนี้เจอมาหลายรายแล้วครับอันนี้เขาซื้อมาแล้วก็ติดตั้งเองนะครับแล้วก็เจอปัญหาคือน้ำมันไม่ขึ้นเอากันทั้งวันแล้วครับน้ำไม่ขึ้นแล้วก็พอผมมาถอดดูตอนนี้ครับเพิ่งถอดออกมาดูเนี่ยถอดออกมาดูเนี่ยก็เจอสาเหตุตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวหน้าเป็นตัวซีนปั๊มน้ำนี่แหละครับอันนี้ซีนปั๊มน้ำแล้วมันจะมีตัวหน้าเป็นตัวนี้หน้าเป็นตัวนี้มันก็จะเป็นไอ้เซรามิกหรือว่าเป็นคล้ายเนี่ยคล้ายหินเนี่ยเขาเรียกว่าเซรามิกเพราะว่าโอกาสเพราะตัวนี้มันแข็งมากนะครับตัวเนี้ยมันจะแข็งมากทนแต่ข้อเสียมันคือแตกได้ง่ายเนาะแล้วทุกอย่างมีข้อดีก็มีข้อเสียอันนี้ใช้งานนี่จะเรื่องการสึกหรอนี่ตัวนี้จะสบายมากนะครับใช้ได้เป็นหลายสิบปีเลยตัวนี้นอกจากมันหักเนี่ยก็มันแข็งมากแข็งมากก็โอกาสแตกหักมันได้ง่ายเนาะอย่างที่เคยเจอมาไอ้รุ่นนี้ครับที่มันทนมันไม่แตกนี่ก็เป็นพลาสติกนะแต่อายุใช้งานมันสั้นนะครับอย่างเป็นถ้าเป็นของเทียมนี่ส่วนมากก็จะเป็นพลาสติกใช้ไปไม่นานก็สึกลงไปแต่นี่คือถ้าการใช้งานนี้มั่นใจได้เลยว่าใช้ทนแต่สำคัญตอนประกอบเนี่ยเราลองมาไล่ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้คือนี่ถอดไม่ได้นะนี่ติดแน่นมากครับริมตัวเนี้ยปกติริมนี้ถ้าเราประกอบนะเราถ้ามันลองล่อดูก่อนเนาะถ้ามันแน่นมันฟิตเกินเนี่ยเราต้องเอามาฝนให้มันแบบให้ตัวได้ให้มันขยับได้เลื่อนได้นะนี่ครับนี่เจอปัญหาเลยคือริมตัวเนี้ยมันติดมันฝืดเกินเนาะเวลาใส่เข้าไปมันก็มางัดเนี่ยมันก็มางัดกับตัวเนี้ยเวลามางัดกันมันก็แตกเลยเพราะอย่างว่าน่ะมันเป็นหินเนาะตัวเนี้ยเนี่ยเราดูนะครับมันตัวนี้มันแน่นมากเลยเนี่ยจะใส่ที่นี้เราต้องถ้ามันฟิตเนี่ยเราต้องฝนให้มันเลื่อนได้นี่เพื่อความแน่นอนก่อนที่จะประกอบตัวนี้ทุกครั้งเราต้องลองล่อตัวนี้ดูก่อนเลยริมตัวเนี้ยครับเนี่ยริมตัวนี้จะต้องจมเข้าไปในนะครับแล้วก็จะต้องขยับได้นี่ครับมันไม่จมเนาะตัวนี้เวลาใส่มันจะต้องลึกหายเข้าไปในนี้ครับสมมติถ้าตัวนี้ใส่เนี่ยถ้าหน้าแปนตัวนี้ใส่นะมันจะต้องจมลงไปข้างในถ้าจมเข้าไปข้างในไม่ได้เราต้องตัดริมนะครับตัดริมให้มันต่ำกว่านี้เลยครับเนี่ยมีวิธีเดียวนะครับเนี่ยหลักการสำคัญที่สุดคือเราต้องลองใส่ก่อนว่าเนี่ยให้มันจมลงไปต่ำกว่านี้เลยนะครับเนี่ยอันดับแรกก่อนที่เราจะใส่ริมนะครับเราต้องมาลองตัวนี้ก่อนนี่นะครับใส่เอาด้านโค้งอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับลองนี้ถ้าแบบนี้ถือว่าได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาละอันนี้ไม่มีปัญหามันต้องขยับเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้หมดปัญหาไปหนึ่งอย่างแล้วอันนี้คือปัญหาตัวนี้หมดไปอ่า
ปัญหาล่องตัวนี้ไม่มีแล้วอันนี้หมดไปเลยแต่ปัญหามันก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้แหละครับตัวนี้ความยาวเนี่ยลองดูนะครับความยาวสมมติว่าใส่เข้าไปตอนนี้คือเราทดลองก่อนนะครับทดลองก่อนว่ามันใช้ได้หรือไม่เนี่ยตอนนี้คือผมใส่แล้วเข้าไปแล้วถ้าแบบนี้หมายความว่าใช้ได้นะครับใช้ได้มันจะผิดพลาดตอนที่เขาประกอบมันถึงแตกได้นะครับอันนี้อย่างที่เห็นเราลองดูนะครับถ้าสมมติว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าจะประกอบมันต้องใส่อย่างนี้ก่อนนะครับต้องใส่อย่างนี้ก่อนใส่นี้แล้วเราถึงเอาเนี่ยพอเราใส่ริมเสร็จแล้วนะเราถึงจะเอาตัวนี้ใส่หน้าแปนตัวนี้หน้าแปนตัวซีนปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเราใส่อย่างนี้นะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเนี่ยแต่ถ้าบางอันถ้าริมมันยาวนี่ไม่ได้นะครับเราต้องตัดออกแต่นี่ริมมันก็ยังได้เนี่ยเราใส่เข้าไปได้ที่แล้วเนี่ยแค่นี้ครับแค่นี้ใส่ก็ไม่มีปัญหาแต่จระบีอย่าลืมนะครับต้องทาให้เยอะเลยจระบีถ้าประกอบอะจระบีทาในนี่ให้เยอะจระบีตัวนี้ใส่ให้เยอะเลยมันก็มีแค่นี้แหละครับเนี่ยถ้าใส่ตัวนี้แล้วตัวนี้มันก็เดี๋ยวก็ประกอบไปตามขั้นตอนเลยครับนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ผมจะลองดูนะครับเราลองเอาที่มันแตกเนี่ยมาใส่ให้มันเข้าที่แล้วประกอบแล้วจะลองแรงดูดดูซึ่งก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเท่าที่ประเมินเบื้องต้นนี่ยังใช้ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเนื้อที่ตัวนี้มันโดนบังคับด้วยตำแหน่งเนาะแล้วที่มันแตกเนี่ยมันก็จะมีอากาศรั่วได้แต่อากาศจะรั่วได้ไม่มากครับอากาศรั่วได้ไม่มากเพราะว่าแรงดูดมันเยอะเนาะคิดว่าใช้ได้นะเดี๋ยวจะลองดูครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันก็แพงครับตัวนี้เรามาพิจารณาตอนนี้นะครับว่าตัวเนี้ยถึงแม้มันหักเนาะแต่มันอยู่ในเนื้อที่ที่จำกัดมันก็โดนบีบอยู่ตำแหน่งนี้และนี่มันก็รั่วเหมือนกันแต่รั่วน้อยมากครับเพราะถ้าตัวนี้มันตำแหน่งมันได้อยู่ในที่จำกัดนี่นะมันก็ไม่หนีไปไหนละมันก็ทำหน้าที่ของมันคือสัมผัสตัวซีมนั้นแต่สำคัญตอนนี้เราก็ใส่จระบีให้มันเยอะหน่อยนี่ครับใส่ตัวนี้ตอนนี้เล็งดูให้ตรงครับเล็งให้ริมมันตรงนะริมมันตรงแล้วนี่อัดเข้าไปเลยถ้ารีบมันตรงแล้วอัดเข้าไปเลยนี่ครับอันนี้ก็จัดการนี่เลยนี่มันก็จะมีซีนนี่อยู่นะครับตอนนี้ต้องอัดให้แน่นนะครับอ
ัดให้แน่นครับทีนี้ก็ประกอบสังเกตนะครับนี่อันนี้คือยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่เพราะว่าขันตัวนี้เข้าไม่สุดเนาะเวลาขันตัวนี้เข้าไม่สุดมันก็ถอยออกมาเนี่ยมันก็มาโดนเนี่ยอายุสั้นไปหมดนี่เราก็มาดูนี่นะมันก็จะมีบานี่เนาะบานี้กับบานี้เวลาเราใส่แล้วก็ใส่บาก่อนจะใส่ให้สำรวจก่อนนะตัวนี้ต้องมีโอลิ่งเนาะต้องมีซีนโอลิ่งอยู่นี่เพื่อให้กันตัวนี้เราใส่ให้ดูนะให้ดูตัวนี้มันจะมีบาตัวนี้นะครับเนี่ยบานี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่มันครับนี่นะมันก็จะเข้าที่ถ้าสมมติถ้าเราใส่ไม่เข้าที่ถ้าใส่อันนี้ไม่เข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้นะเนี่ยมันจะไม่ตรงเนาะใส่ไม่ได้ตำแหน่งมีที่นี่ที่เดียวนี่ครับนี่ตำแหน่งของมันก็แค่นี้ครับแค่นี้ก็ใส่ได้เลยตัวยาวใส่ข้างบนตัวสั้นอยู่ข้างล่างตัวยาวเนี่ยมันเอาเผื่อไว้หิ้วนะครับเอาไว้มือหิ้วใส่ก็มาพอดีมาจ้าไปหน่อยมันได้สอนเดี๋ยวก้อยพอได้คลิปเออทายได้คลิปโอ้ใส่มันถูกกาแตกหมดแหละแตกเลยตัวหน้าแปนซินนั่นแตกไปเลยใส่ไปแล้วตอนนี้พอดีเจ้าของเอาพอดีครับเดี๋ยวให้ลองดูก่อนว่าน้ำจะดูดอาจจะดีหรือไม่เราลองดูก่อนเดี๋ยวลองติดเครื่องอันนี้ลองดูหน้าเจ้าเราดูได้ไหมดูว่าเดี๋ยวถามเจ้าก่อนท็อปไม่ได้ดูดีก่อนโอ้ดูขนาดดูใช้ได้เนาะโอ้ดีมากรุนแรงเลยเอามือเขาจุ่มมาวันนั้นนี่นะเก๋กะเขาว่ามันเบาเนี่ยเนื้อเรียบร้อยครับเรียบร้อย